เอาละครับก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวิชิเมชแนลเช่นเคยนะผมในช่วงเย็นๆของวันนี้นะครับโอเควันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสรุปเรื่องนะครับการเก็บไมค์กับคอยล์และก็ GP นะครับยังไงให้อยู่หมัดนะครับแล้วก็ไปหามาแต่ไหนบ้างนะครับทำไมพี่มีเงินเยอะมีคอยล์เยอะอะไรขนาดนี้นะครับซึ่งมีน้องหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าพี่เก็บยังไงครับถึงจะได้แบบนี้แล้วหายังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่มาพูดถึงเรื่องการเก็บ GP เนาะนะครับแล้วก็เก็บคอยนะครับเก็บยังไงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มไปที่เรื่องของการเก็บ GP ก่อนละกันเนาะนะครับว่าเราเก็บมาจากไหนบ้างนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับในเรื่องของ GP เพราะว่ายุคนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับผมบางคนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เอาไปเปิดอะไรมากมายเนาะไว้ต่อค่าสัญญานักเตะซะส่วนใหญ่นะครับผมในยุคนี้เนาะนะครับอ่ะมาดูครับปึ๊บสิ่งแรกเลยนะครับสำหรับมือใหม่ที่ควรจะเล่นก็คือแคมเปญนะครับแคมเปญไม่ว่าจะเป็นโหมดแอคชั่นนะครับหรือว่าซิมก็ตามนะครับ2โหมดนะครับโดยส่วนนี้เนี่ยมันจะมีเกณฑ์คะแนนที่ให้เราเนี่ยเล่นอยู่ด้วยกัน10แมตช์นะครับอันนี้เนี่ยเล่นถึงแมตช์ที่6แล้วนะครับผมโดยคุณจะต้องชนะนะครับให้มีคะแนนรวมกันเนี่ยถึง16คะแนนนะครับคุณจะได้อยู่ประมาณ 20,000 23,000 นะครับสำหรับ GP ที่เขาจะให้ถ้าคุณชนะผ่านหมดนะครับแต่ว่าถ้าคุณเล่นถึงประมาณ11คะแนนเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ 14,000นะครับอันนี้หลายคนคงเคยเล่นเนาะนะครับถ้าเวลสูงขึ้นมันก็จะยากขึ้นนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันจัดทีมดีๆนะครับทีมตรงนี้ก็ให้จัดเป็นทีมบอลดำไม่ใช่สิบอลขาวนะครับบอลขาวบอลทองแดงนะครับอย่าจัดเกินนี้มาเด็ดขาดนะผมมันจะยากยิ่งขึ้นนะครับถ้ายิ่งเราเอานักเตะตัวที่เก่งๆลงเนี่ยไม่มีทางชนะหรอกนะครับชนะน้อยมากนะครับควรที่จะจัดนักเตะที่เปิดทิ้งเปิดคว้างมาเล่นนะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นจัดแบบเป็นทีมชาติไทยอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันปึ๊บอ่ะแล้วก็ลองจัดดูนะครับจัดเป็นทีมชาติไทยก็ได้หรือว่าจะเป็นทีมอะไรก็ได้นี่ผมที่เรามีนักเตะบอลขาวเยอะๆนะครับก็ให้เน้นเป็นครบทุกตำแหน่งแบบนี้นะครับอ่ะเราก็ลองจัดดูนะครับแล้วก็เอาไปเล่นเอานะครับทั้งโหมดซิมแล้วก็แอคชั่นนะครับอันนี้จะเป็นโหมดซิมโหมดซิมก็เหมือนกันนะครับค่าพลังค่าคะแนนเนี่ยอยู่ที่16แต้มนะครับแต่อันนี้เวล32นะผมเมื่อก่อนเนี่ย35เนาะตัวที่ผ่านมาตัวเมื่อกี้นะครับผมอันนี้ก็เพิ่งเล่นไปชนะ2ครั้งนะครับผมแล้วก็เสมอ1ครั้งอันนี้ชื่อ Channel เนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่เนี่ยสำหรับโหมดแคมเปญแล้วก็ซิมในโหมดของแคมเปญนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนแรกเลยที่ควรจะเล่นนะครับสำหรับมือใหม่มือเก่าก็เล่นได้นะผมไม่ว่าจะเป็นถึงเวลไหนก็ตามเวล99เวล100ก็เล่นไปเถอะครับยิ่งคุณขยันเล่นคุณก็จะยิ่งได้เยอะเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับ GP เนาะนะครับโอเคส่วนนี้เป็นส่วนแรกนะครับมาดูกันที่ส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปก็จะมีนะครับเนี่ยอีฟุตบอลอีฟุตบอลก็แจกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแมตช์เดย์นะครับผมมาปึ๊บแมตช์เดย์ก็มีแจกนะครับแมตช์เดย์เนี่ยก็กดดูตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นทีมที่เราจัดเองนะครับนะครับมันก็จะมีคะแนนนะครับเนี่ยมันจะมี GP แจกเลยนะครับเนี่ย 5,000 5,000 ก็หมื่นแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็จบครั้งเมื่อถึงคะแนนเนี่ย 5,500 เนาะก็จะได้ 1,500 ก็รวมกันประมาณ 15,000 นะครับผม 11,500 นี่ผมแต่ละอีเวนต์นี่ผมเนี่ยหลังจากที่เราเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับเข้ามาดูอีกเนี่ยก็จะมี GP แจกอีกนะครับเนี่ยเห็นไหม 10,000 นี่ครับผมถ้าคุณชนะนะครับเนี่ยถ้าเข้ามาดูเฉยๆและแพ้เนี่ยก็จะได้อยู่ 6,000 นะครับผม 5,000 ใช่ไหม 5,000 นะครับอันนี้เป็นฝั่งของเราเนาะฝั่งที่เราเชียร์แล้วก็เข้ามาดูนะครับผมก็จะได้บวกเพิ่มไปอีกนะครับรวมๆกันเนี่ยโอ้โหตกเยอะอยู่นะครับเนี่ยมันมีหลายตัวเนี่ย1 2 3 4 5อีเวนต์เนี่ยผม5อีเวนต์เนี่ยรวมกันก็ตีเป็นโอ้โหอาทิตย์ละแสนเลยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยเกือบถึงอยู่นะเกือบถึงอยู่นะครับประมาณ 6-7 หมื่นนี่แหละนะครับอีเวนต์ตัวนี้มีอะไรแจกไหมตัวนี้น่าจะเป็นแจก GP เหมือนกันนี่ครับผมตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมอันนี้เนี่ยอีเวนต์ละ 25,000 เลยนะครับรวมกัน3อันเนี่ยก็ตกอยู่ที่ 75,000 เลยนะครับผมเนี่ยทั้งด่านแรกโหไม่ใช่ไม่ต้องเปิดนั้นทั้งด่านแรกด่าน2แล้วก็ด่าน3นะครับผมเนี่ยก็ลองเล่นดูนะครับเราจะได้ GP มาเยอะมากนะครับโอเคเนาะยังไม่หมดนะครับ GP เนี่ยหาได้เยอะอีกนะครับผม2อีเวนต์เนี่ยก็ผ่านไปนะครับโอเคปึ๊บมาดูที่อีเวนต์โหมดนะครับอีเวนต์โหมดก็มีแจกอีกนะครับผมเนี่ยแจกอีกปึ๊บพวกนี้ก็แจกนะครับผม
ันนี้น่าจะเป็นแจกลูกบอลเนาะนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูแป๊บนึงอันนี้แจกลูกบอลเนี่ยผมแจกลูกบอลฟรี1ลูกนี่ผมบอลทองเนาะนะครับแต่ก็มี GP แจกเหมือนกันนะครับ 1,000 1,000 อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเล่นเอาหรือเปล่านี่ครับโอเคอันนี้มันจะมีค่าเลเวลให้เล่นนะครับ3 challenge นะครับโอเคอีเวนต์ละ 1,000 3,000 นะครับผมตรงนี้โอเคแต่ว่ามาดูกันที่ส่วนตรงนี้ครับมีทั้งแอคชั่นแล้วก็ซิมเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็แจก GP อีกแล้วครับทุกคนโอ้โหแจกเยอะมากเลยนะครับในฤดูกาล2020เนี่ยเบส20เนี่ยแจกยับนะครับผมไม่รู้ว่าแจกอะไรกันนักหนาเนาะนะครับหาง่ายมากแล้วก็ไม่มีอะไรให้เอาไปใช้นั่นแหละนะครับ 4,000 เห็นไหมนะครับ 4,000 10,000 นะครับเป็น 14,000 แล้วเนาะนะครับแล้วก็มีอีก 20,000 นะครับก็เป็น 24,000 นะครับ 24,000แล้วก็จบด้วย 30,000 เนาะก็จะเป็น 30,000 เนี่ย 30,000 50,000 54,000 นะครับรวม2อีเวนต์เนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณแสนกว่าๆนะครับผมเนี่ยทั้งซิมแล้วก็แอคชั่นทุกอาทิตย์เลยนะครับคุณจะเก็บอยู่ได้เนี่ยประมาณ 200,000 นะครับต่อสัปดาห์โอ้โห 200,000 นะครับถ้าทำงานเนี่ยคงรวยไปแล้วเนาะนะครับถ้าเงินในเกมเหมือนเงินในชีวิตจริงเนี่ยป่านี้คงรวยกันไปหลายคนเลยเนาะถ้าใครขยันเล่นนะครับยังไงก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็น GP หรือควายเนี่ยเราก็ต้องขยันเล่นนะครับส่วนประมาณนี้นะครับสำหรับGP เนาะก็มีให้เก็บตามนี้ตามอีเวนต์นะครับส่วนไม่ขับควายเนี่ยไม่ค่อยมีให้เก็บเท่าไหร่นะครับในยุคนี้เพราะว่าเขาเน้นให้เราเติมซะมากกว่านะครับเพราะว่าเขามีแพ็คตำนานไอคอนนงไอคอนิกตำนานธรรมดานะครับฟีเจอร์เพลเยอร์เพลเยอร์ออฟเดอะวีคโอ้โหมาเยอะแยะเพียบหมดเลยนะครับไม่ว่าขับเซเลคชั่นยูเว่บาซ่าแมนยูนะครับมาเต็มเลยและทีนี้คอยไม่แจกนะครับแจกนิดๆหน่อยๆไม่ว่าจะเป็นแจกจากการไปดูคลิปที่เขาส่งลิงก์ให้เนาะนะครับในตัวเกมก็อาจจะมีบางครั้งแต่ว่าช่วงนี้หายๆไปละนะครับก็จะไม่ค่อยได้แจกเท่าไหร่หรอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะแจกมากับพวกอีเวนต์แมตช์เดย์เนาะนะครับบางครั้งบางทีนะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับอันนี้มันไม่ใช่ตัวที่มันแจกไมค์ขับคอยเนาะนะครับก็ต้องจ้องดูดีๆว่าตัวไหนมันแจกไม่แจกนะครับผมมันจะมีตัวแจกอยู่แต่ว่ามันจะแจกไม่ค่อยเยอะนะครับวันนั้นก็เก็บไปได้ประมาณ800คอยเนาะนะครับที่มันเข้ามาแมตช์เดย์นะครับก็รอข่าวสารดีๆดูดีๆนะครับมันจะมีช่วงแจกอยู่นะครับแต่ว่าช่วงเราเปิดแพ็คเนี่ยมันก็มาเยอะซะเหลือเกินนะผมเก็บไปเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะครับจากเงิน 10,000 กว่าเนี่ยเหลืออยู่ 8,800 เองนะครับผมตอนนี้สำหรับคิมชาแนลก็ให้เราใช้อย่างระมัดระวังละกันเนาะนะครับมันจะได้มีเงินเก็บนะครับผมไม่ว่าแพ็คไหนมาเนี่ยเราก็เปิดหมดเนี่ยไม่เหลือนี่ครับบอกเลยว่าไม่เหลือนะครับสมมุติว่าเนี่ยแพ็คตำนานเนาะเนี่ยก็ใช้ไมค์ขับคอยเปิดปุ๊บโอ้โหบอกเลยว่าโอกาสได้ตำนานเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าโอกาสไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับโอ้โหแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะออกเป็นตัวธรรมดาซะมากกว่าเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยโอเคเนาะนะครับนักเตะตั้ง105คนเนี่ยผมมีตำนานแค่3คนแพ็คแบบนี้นะครับพวก GP เนี่ยเราก็ควรที่จะประหยัดนะครับผมใช้กับแพ็คที่เราอยากได้นะครับถ้าแนะนำก็ให้เปิดพวกคลับเซเลคชั่นนะครับผมเป็นหลักทีมใหญ่ๆบาร์ซ่ายูเว่นะครับมาดริดลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนะครับแบบนี้หรือว่าจะแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมดังๆนะครับทีมใหญ่ๆเปิดไปเถอะครับคุ้มแน่นอนถ้าคุณใช้ GP ไม่ใช่สิถ้าคุณใช้ไมค์ขับคอยเปิดนะครับแต่ว่าถ้าเรามาเปิดกระโปรงกะลาหรือว่าพวกธรรมดาเนี่ยใช้คอยเปิดเนี่ยมันไม่โอเคเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นตำนานตัวที่เราชอบเนี่ยเราก็ควรจะทุ่มอยู่นะครับในส่วนนี้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าความมึนหัวใจของใครอะไรยังไงเนาะนะครับก็ทำตามนี้ละกันนะครับส่วน GP ก็ให้ใช้เฉพาะต่อสัญญานะครับหรือใครจะเปิดบล็อกดอก็ได้แต่อาทิตย์นี้เนี่ยบล็อกดอไม่มานะครับผมถ้ามาก็เปิดดูละกันสำหรับคนไหนที่มี ID ใหม่หรือว่าคนไหนที่มี ID เก่าๆแล้วหรือว่ามีนักเตะครบแทบจะทุกตัวแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับเปิดมาก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนที่มิชแนลนะครับผมก็เล่นแค่บางตัวที่เราชอบแค่นั้นก็พอแล้วนะครับผมไม่ต้องไปเวอร์วังอลังการเนาะในการเล่นเกมหรือว่าอะไรต่างๆในชีวิตเรานะครับผมก็เอาที่เราสุขใจก็พอแล้วนะครับผมคำคนอื่นอย่าไปสนใจมันเลยนะครับดูที่ตัวเราเป็นหลักนะครับถ้าเราดีใจสุขใจก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมโอ้โหวันนี้รู้สึกว่ามีสาระสลิดเกินนะครับสำหรับที่มิชแนลโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาน้องๆลาเพื่อนๆ FC ไปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปลานะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ